วัสดีทุกคนพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายใหม่มาบอกครับคุณอนุทินชาญวีรกูลไปหาเสียงที่พื้นที่เขตคลองเตยครับไปพบพี่น้องประชาชนโอ้โหเชื่อไหมว่าวันนี้นะครับคนแก่คนเฒ่าและก็คนทั่วไปนะครับพูดถึงเรื่องนี้กันมากเรื่องของฟอกไตครับวันนี้ครับพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายใหม่ๆเข้ามาครับคือต้องมีศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอครับดีไหมครับพี่น้องคุณอนุทินชาญวีรกูลไปที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยครับเวลานั้นนะครับไปเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนรักษาโรคไตอยู่แสดงความยินดีดีใจไหมดีใจไหมที่ได้ฟอกไตฟรีชาวบ้านบอกว่าโน่บอกโอ้คุณอนุทินตกใจครับเอาทำไมล่ะครับคุณหมอครับคุณอนุทินบอกว่าเอ้าไหนบอกว่าฟอกไตฟรีแล้วคุณหมอบอกว่ายังครับยังมีฟอกไตครั้งละ 1,500 บาทคุณอนุทินกลับบ้านนอนไม่หลับครับไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าต้องมีนโยบายฟอกไตฟรีทั่วประเทศสามารถที่บอกว่าพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องมีการจ่ายสักบาทครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมไปดูศูนย์ฟอกไตที่นครพนมผมก็ยิ้มนึกว่าเราฟอกไตฟรีแล้ว30บาทมันบอกรักษาทุกโรคดีกว่าเพราะได้โรคไตมันโรคยอดฮิตในประเทศไทยอยู่แล้วมันก็ควรจะต้องรักษาฟรีใช่มั้ยผมก็เดินไปเป็นไงบ้าโอ้รักษาดีนะโชคไม่ดีนิดนึงเป็นโรคไตแต่ว่าโอเคนะหมอดูแลฟรีใช่มั้ยป้านี่ขนาดแกฟอกไตเสียบเลือดอยู่นะยกนิ้วกลางให้ผมเลยพี่น้องผมก็หันมาตาถลึงใส่คุณหมอที่คุมไอ้ศูนย์ฟอกไตนั้นอยู่หมอไหนบอกฟรีไงล่ะเขาบอกฟรีครับท่านแต่ต้องฟรีแบบเจาะหน้าท้องครับถ้าเจาะเลือดแบบไปกลับบ้านมาฟอกแล้วกลับบ้านเนี่ยแล้วเจาะตรงแขนไม่ฟรีครับไม่ถือเป็นผู้ป่วยในครับเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยอ่ะพ่อแม่พี่น้องต้องเจาะท้องคือต้องทรมานก่อนถึงฟรีถ้าไม่ทรมานไม่ฟรีเฮ้ยหลักอย่างนี้มีที่ไหนใช่ไหมคุณหมอเขาบอกว่าท่านครับถ้าท่านไม่ทำอะไรให้มากกว่านี้มันจะถึงเวลาที่บางคนต้องเลือกตายผมก็บอกหมายว่าไงเลือกตายมันเจาะแล้วมันไม่ไหวแล้วเหรอคุณหมอบอกไม่ใช่ครับเพราะครั้งละ 1,500 บาทอาทิตย์ละ3ครั้ง 4,500 รวมค่ารถค่าราค่าอาหารเป็น 2,000 นะครับรวมค่ารถค่าราอีก500เป็น 5,000เดือนหนึ่ง 20,000 บาทครับท่านบ้านเขาทั้งบ้านยังหาไม่ถึง 20,000 บาทเลยดังนั้นถ้าถึงจุดหนึ่งเขาก็จะต้องบอกว่าเขาไม่เอาแล้วอย่าให้เขาเป็นภาระกับลูกหลานเขาขอตายดีกว่าพรรคภูมิใจไทยมากระทรวงสาธารณสุขนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขไปดูฟอกไตที่นครพนมเห็นว่าคนยังต้องจ่าย 1,500 บาทกลับบ้านนอนไม่หลับอีก30วันฟอกไตฟรีทั่วประเทศครับนี่แหละครับที่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำนอกจากนี้นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับยังจะต้องบอกว่าทำไม่พอทำให้หยุดไม่ได้แล้วครับผมจะตั้งศูนย์ฟอกไตฟรีทุกเขตครับดีไหมครับพี่น้องผมตามภารกิจของคุณอนุทินชาญวีรกูลไปที่บ่อนไก่ในพื้นที่นั้นคุณอนุทินพูดกับพี่น้องประชาชนว่าพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายกองทุนประกันชีวิต60ปีครับง่ายๆเลยนะครับตายได้เงินแสนครับแล้วก็สามารถกู้ได้ 20,000 บาทไม่มีผู้ค้ำประกันโอ้ชาวบ้านปรบมือเฮกันเลยครับเวลานั้นครับผมอย่างเงี้ยเป็นนโยบายที่ดีมากคนที่สูงอายุยังไงก็ต้องใช้มันเป็นผลดีต่อลูกต่อหลานถ้านโยบายตรงนี้ทำได้ผมก็รู้สึกอย่างดีมากยินดีด้วยถ้ามีหลักประกันกองทุนตรงนี้ขึ้นมาถ้าทำได้ก็จะเป็นคนดีอย่างยิ่งครับแล้วก็มีกรมธรรม์ชีวิตทันทีนะครับไม่ต้องไปสมัครและไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตโดยมีเป้าหมายหลักก็คือในวันที่ยังมีชีวิตผู้สูงวัยไม่เป็นภาระให้ลูกหลานครับมีสิทธิ์กู้เงินเพื่อดูแลตัวเองอย่างที่บอกหรือประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองได้ในวงเงินกู้ 20,000 บาทครับโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันแต่จะใช้กรมธรรม์ชีวิตนี้ที่รัฐบาลจัดทำให้ค้ำประกันเองครับและที่สำคัญที่สุดครับในวันที่จากไปผู้สูงวัยไม่ต้องสร้างภาระให้ลูกหลานครับทุกคนจะมีมรดกให้ลูกหลานทายาทและครอบครัวรายละนะครับย้ำนะครับรายละ 100,000 บาทครับนี่แหละครับพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำครับนโยบายใหม่อีกนโยบายครับที่
คุณอนุทินชาญวีรกูลพูดกับพี่น้องประชาชนครับผมไปที่เขตวังทองหลางในชุมชนหมู่บ้านพระพาวันนั้นคุณอนุทินพูดว่าวันนี้เขตสุขภาพที่13ต้องเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเพราะว่าในประเทศไทยนะครับมีเขตสุขภาพ12เขตแล้วครับแต่ที่สำคัญที่สุดครับพรรคภูมิใจไทยบอกว่าวันนี้นะครับเขตสุขภาพที่13เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลว่าไปที่ไหนก็ช่างนะครับโอ้โหรักษาก็ไม่ค่อยมีพื้นที่เขตสุขภาพมีแค่โรงพยาบาลราชวิถีมีโรงพยาบาลนพรัตน์ในกทมมีเท่านี้แหละครับแล้วก็มีสาธารณสุขในเขตนั้นๆวันนี้นะครับท่านบอกว่าไม่ได้แทรกแซงของการดูแลของกทมนะครับแต่จะช่วยกันรักษาพี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพไปทั่วหน้าเข้าถึงพี่น้องประชาชนช่วยเหลือคนกรุงเทพได้มากขึ้นโอ้โหชาวบ้านปรบมือครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่าไม่ได้ค่อยได้ไปหาแล้วก็ไปรอคิวโรงพยาบาลมากมายตามพื้นที่มากมายไปพื้นที่ในกทม.มีแต่โรงพยาบาลที่บอกว่าไม่ค่อยชัดเจนวันนี้ถ้ามีเขตสุขภาพที่13นะครับย้ำนะครับเขตสุขภาพที่13ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อคนกรุงเทพเข้าได้ทุกที่นะครับเข้าได้ทุกอย่างคือรักษาโรคได้ทุกพื้นที่มีโรงพยาบาลทุกเขตเพื่อให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาช่วยเหลือประชาชนคนกรุงเทพมากขึ้นย้ำอีกรอบว่าไม่ได้แทรกแซงการปกครองท้องถิ่นของกทม.เขตสุขภาพที่13เกิดขึ้นเพราะพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำครับพรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำ